ซูชิงงนี่นี่คิดว่าต้นไม้ปลอมมาตลอดเลยก็คิดว่าควรใช้ขึ้นไปขย่อมอุ้ยสปาร์คแน่เลยสู่ห้วงคิดคำหนึ่งของข้าจะมาดูน้ำเสียว่าจะหยิบก็หยิบสิเข้ามาใกล้ทำไมนะข้ายังมีธุระข้ากลับก่อนนะไว้จะมาหาใหม่โอ้ยส่งเสียงอุ่นเจ้าคิดอะไรอยู่มันเด็กคุณหนูจบกันจบกันคุณหนูเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไงดีจบกันจบกันจบแฮอะไรจบเจ้าคะไม่ได้ข้าต้องคิดหาทางโรงเตี้ยมหลังนี้จวนตระกูลลูกยังสองที่คุณชายเป็นไข้เหรอหน้าแดงเชียนี่นี่เจ้าว่าที่ข้าเข้าใกล้นางนางจะคิดว่าข้าหล่อแหละไหมหล่อแหละเหรอหรือว่าพรุ่งนี้ข้าไปเยี่ยมนางที่จวนแล้วก็ขอโทษนางเจ้าว่าไงคุณชายกังวลเกินไปแล้วมั้งข้าเหรออันนี้นี่นี่ท่านดูสิตำราเหรอท่านคิดดูว่าคุณหนูส่งชอบอ่านนิยายประเภทนี้สู่ห้วงคิดคำหนึ่งของข้าท่านน่ะต้องไปซื้อแล้วล่ะกล้องนะไม่ใช่นะครับถ้ามันจะส่องไกลขนาดนี้โอ้โหโอ้โหคุณชายก็ใส่ข้าทำไมเนี่ยลี่เหอไปซื้อตำราเล่มนั้นมาศึกษาดูเจ้าค่ะคุณหนูสู่ห้วงคิดคำนึงของข้าโอ้อ่านใจเหรออันนี้ไม่ต้องส่องห้วงคิดคำนึงของข้าเหรอเห็นฉันรู้เลยไม่คิดเลยว่าพี่เทพธิดานอกจากเก่งแล้วยังชอบอ่านตำราด้วยอ๋อถ้าใช้พลังจะเป็นอีกแบบนึงจวนตระกูลส่งแต่ยอมใช้เลยนะไม่ใช่ชูคงล่ะหอบุกเพหรือทิ้งฮะจะเย็นใจเย็นเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้าห้ามแพ้ให้กับใบหน้าที่หล่อเหลานะสงบใจไว้ต้องควบคุมให้ได้ชอบสีแดงแน่นอนทำไมเฮ้ยเป็นงานแต่งหรออันนี้คือตอนไหนเนี่ยฝันหรอฝันถึงงานแต่งงานของเราหรอสันนิยายหรือเปล่าหมายถึงว่าอ่านจนแบบจะไปฝันสวยมากเลยเน
ครื่องหัวอะไรแบบเนี้ยเวอร์มากต้นไม้ก็ดีอุ้ยเอาเสียงหวินตาตาตาสวยว้าวจบจริงนะจ๊ะอยากรู้ว่าใครนึกคิดว่าใครมาพูดกัน1 2 3นางเอกนางเอกกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคิดกูต้องนางเอกอันนี้จบบังอาจนะฉวยโอกาสตอนข้าเผชิญเคราะห์กรรมพรากความบริสุทธิ์ข้าข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกใส่ร้ายร้องหาที่ตายข้าถูกใส่ร้ายคนหนึ่งฝันดีคนหนึ่งฝันร้ายแต่ฝันในงานแต่งของคู่นะต้องถอนมันต้องถอนมันให้ได้ต้องรีบตามหาองค์หญิงอิงสือไม่งั้นตอนกลับสวรรค์ก็คงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้แล้วจวนตระกูลทรงภารกิจที่ข้าให้เจ้าไปทำล่ะอิงสือล่ะหาไปถึงไหนแล้วข้าให้เงินเจ้าตั้งเยอะแยะเอาไปผ่านเล่นหมดเลยเหรอดีมากจือหุยเรื่องดีๆไม่จำทำแต่เรื่องไร้ประโยชน์ช่างเถอะช่างเถอะทำตามแผนสำรองแผนสำรองอะไรเหรอแผนไม้ตายขั้นสุดท้ายหาภรรยาใหม่ให้ลูกฉันเข้ามาขั้นสุดยอดหนึ่งคู่ชีวิตจะบอกนะไปเอาจุนอีกคนนั้นนะน้องสาวของแบบชายสาวชั้นสี่เองค่ะคุณชายอาหารเช้ามาแล้วอืมโอ้โหคุณชายตื่นตั้งแต่ยามสี่เพื่ออ่านนิยายรักนี่เหรอครับฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับเสียงหวินจะสับเข้าไม่ได้อ๋อนี่จะไม่รู้หรอว่านิยายเล่มนี้ยิ่งศึกษาลึกซึ้งก็ยิ่งน่าสนใจนะฮะลู่ฉางคงลู่ฉางคงหล่อแล้วเสียงหวินเสียงหวินลู่ฉางคงศึกษาตำราเตี่ยนรุ่นอยู่เหรอไม่ใช่หรอกคุณชายนะฮะอยู่แล้วศึกษาเตี่ยนรุ่นอยู่ขอรับนี่ข้าอยากคุยด้วยมานี่หน่อยสิได้เลยอุ้ยลืมตัวเรียกค่ะไม่ใช่จ้ะใครเป็นบ้าใครเป็นดาวอาเชิญเฮ้ยเสียงอุ๋นเมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอก็ไม่ใช่เพราะเจ้าหรือไงเพราะข้าเหรอไอ้ช่างเถอะช่างเถอะข้ามาถามเจ้าว่าเจ้าชอบสตรีแบบไหนเจ้ามาถึงนี่เพื่อถามข้าว่าชอบสตรีแบบไหนเหรอใช่นะสินี่เรื่องใหญ่นะและสำคัญมาก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 ที่สุดในตอนนี้อ๋อตอบมาได้ข้าชอบช้าก่อนฮะจะทำอะไรเนอะข้ากลัวตัวเองลืมก็เลยจะบันทึกเอาไว้เจ้าว่ามาเลยนางใส่ใจข้าขนาดนี้เลยเหรอถึงข้าสนใจความชอบของข้าด้วยคิดว่าจะไปปรับข้าชอบเจ้าฮะเจ้าเจ้ายังไม่รู้อีกเหรอเขินนะแต
เจ้าไม่ต้องสนว่าข้ารู้ไม่รู้แค่บอกมาว่าชอบแบบไหนก็พอไม่แน่ว่าพอพูดไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าชีวิตคนเรามีหลายทางอนาคตมีโอกาสและตัวเลือกมากมายไม่ต้องเอาแต่คิดถึงอดีตว่ามาเลยที่แท้ข้าทำให้นางอุ่นใจไม่มากพอนางถึงนอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาให้พูดเลยเหรอก็ใช่นะสิเป็นบุรุษไม่ใช่เหรอกล้ากล้าหน่อยว่ามาเฮ้ยใหญ่โง่นอกจากเจ้าแล้วข้าจะมีใครได้อีกสตรีที่ข้าชอบมีจมูกโด่งแววตาอ่อนโยนริมฝีปากแดงระเรื่อเส้นผมดำครับมีจมูกผมดำมีตาผมยาวใช่ผมยาวแล้วผมยาวขอจดจงหน่อยสิจุดเด่นนะเขาไม่ชอบผมเหลืองคนดำรอยยิ้มของนางเจิดจ้าหัวเราะอย่าเปิดเผยเมื่อคนเห็นนางก็รู้สึกสดชื่นอ่านหนังสือเหนื่อยแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ของเจ้าพวกนี้มีคุณธรรมจิตใจดีน่ารักดูเป็นคนผงผางแต่ที่จริงก็รู้จักดูแลคนอื่นข้าทำเองข้าเป็นคนทำเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแม่หญิงแกล้งรู้จักเรียนรู้เรื่องยิงปืนตั้งแต่เล็กถือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของคงเอ๋อเลยพี่เสียงวินนางเป็นคนแบบนี้กระตือรือร้นเอาใจใส่และน่ารักนี่ถ้าเจออันตรายนางจะพุ่งไปอยู่หน้าสุดเลยปกตินางชอบเล่นลูกไม้ตื้นๆข้ารู้ทันหมดแต่แค่นางมีความสุขยิ่งเขียนไปเขียนมาเข้าตัวข้าก็มีความสุขคนที่เจ้าชอบอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะไม่มีทางเนอะให้เขาพูดจริงๆนะสามวันสามคืนก็ไม่จบหรอกพอจะรู้แล้วล่ะแค่นี้แล้วกันข้าจะพูดไม่จบเลยหยุดเลยไว้ถึงเวลาค่อยพูดเวลาอะไรอ่ะถึงเวลาก็รู้เองข้ามีธุระต่อไปก่อนนะนี่เจียงหวินความจริงเมื่อคืนคนที่นอนกระสับกระส่ายไม่ใช่แค่เจ้าหรอกนะเจ้าก็นอนไม่หลับเหรอเจ้าก็ฝันเหรอใช่เพราะว่าข้าคิดถึงเจ้าข้ามีธุระข้าไปก่อนนะนี่เพ่งอยู่ข้างรักมากเลยอ่ะชาติเนี้ยอุ๊ยน่ารักมากผู้มีพระคุณดูสิบุตรีเจ้ากรมกลาโหมจวนปิงหวานอ่อนโยนมีศีลธรรมชอบบทกวีหรือว่าบุตรีรองเจ้ากรมพิธีการฟู่เฉินซวงชอบการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเก่งเรื่องขี่ม้าด้วยปกตินางชอบเล่นลูกไม้ตื้นๆข้ารู้ทันหมดแต่แค่นางมีความสุขข้าก็มีความสุขหรือว่าจะเป็นคนนี้ไม่รู้เจ้าเด็กนี่ไม่เรียนคำพูดเอาใจมาจากไหนกันนะนี่เราเผยยิ้มเหรอเนี่ยบุตรีผู้ตรวจการฟ้านเสี่ยหุ้ยรูปชมงดงามเก่งพิมพ์หมับรูปวาดภาพเขียนผู้กันไม่สนใจเลยครับอุ้ยลูกไม้ตื้นของเจ้าข้ารู้ทันหมดไม่ได้ไม่ได้รู้ทันหมดแต่ก็ชอบข้าล่วงเกินตรงไหไม่ได้ไอหอบุพเพลำบากไม่ได้ข้าก็แค่เสียน้อยๆอย่ามาฝันเฟื่องตั้งสติหน่อยไม่ชอบแล้วแบบนี้ทำไมเราจะไม่พูดช่างเธอช่างเธออย่าช่างเธอสิผู้มีพระคุณจื่อหุยทุ่มแรงกายแรงใจเดินไปนั่นไปนี่ถือได้ข้อมูลกับภาพมานะแต่ท่านไม่แม้แต่จะชายตามองถ้าดูเร็วเข้าช่วยเลือกสักคนหนึ่งเถอะงั้นก็ข้างล่างคนที่สองนางแล้วกัน
บุตรีของอู่ไว้โหเซี่ยวหุยหลันเหรอท่านแน่ใจนะเจ้าดูงานนอกเรือในเรือนทำได้หมดปีนป่ายกำแพงสู่อันธพาลได้ดีมากดีมากก็ถอดแบบท่านมาเลยนี่เอาเจ้าจะรู้อะไรข้านางนี่แหละดีมากแล้วต่อไปเราควรจะทำยังไงคุณชายวางใจได้จัดการเรียบร้อยแล้วนี่คุณชายดูสิเออนี่แต่ว่าไปนะคุณชายพอข้าให้จดหมายปุ๊บนางก็เอามาให้ปั๊บเลยดูท่าคุณหนูส่งจะตั้งตารอมากๆเลยนะเรื่องดีทิวทัศน์งามหญิงงามพร้อมบุพภาเด่นจันเพ็ญฉายจอมกวีหวนคืนมุกใส่แดงเลยนะนานๆจะได้ออกมาจะชวนช่วยพี่ไปเดินเที่ยวเล่นเถอะถ้าให้ต้องไปเดินเที่ยวเล่นละก็มันก็ต้องมีแบบว่าไม่ได้ตังค์อย่ากลับมาเร็วนักล่ะขอรับเดี๋ยวไปสิจะไม่มากวนเลยรับรองได้เรื่องประหลาดใจมาเร็วจริงๆแต่ทึ่งหมื่นปีพูดนี้ติดเบ็ดแล้วจังหวะเวลาได้ที่ก็เหมาะขาดแค่คนหญิงงามของข้าล่ะหญิงงามของข้าล่ะยังไม่รีบพาคุณหนูเสี้ยไปอีกเดี๋ยวก่อนที่นี่คนเยอะมากแน่ใจนะว่าจะหาคุณหนูเสี้ยหุ่ยหลันเจอท่านวางใจเถอะข้าน่ะสอบถามมาจนรู้แล้วว่าวันนี้คุณหนูเซี่ยวคุยหลันสวมชุดแบบไหนใส่อะไรที่หัวข้าสอบถามมาแน่ชัดแล้วและข้าก็คุยกับสาวใช้โจรตระกูลเซี่ยแล้วด้วยคุณหนูเซี่ยบอกนางว่าหากมีคนแนะนำก็ยินดีเจอคุณชายลูกพวกสตรีชื่นชอบเจ้าเด็กนี่กันจำได้ไหมต้องพูดอะไรข้าน้อยบ่าวจวนตระกูลลูกคุณชายลูกฉางคงให้ข้ามาพาท่านไปเจ้านี่สั่งสอนได้ไปเถอะนี่จะถามมาดีแล้วใช่ไหมเขาจะมาแน่นะถ้าจ่ายเงินไปเยอะได้ข้อมูลที่แน่ชัดจากปากลูกฟังบอกรับใช้ผู้ติดตามคุณชายลูกงั้นเขาก็รู้ว่าเป็นข้าเลยใช่ไหมลูกฟังแค่คิดว่าเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบคุณชายลูกเท่านั้นไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยแบบนี้แหละถูกแล้วถ้าอยากเห็นตอนญาติผู้พี่เจอข้าครั้งแรกกับตาเจ้าค่ะเขาต้องแปลกใจมากแน่เป็นมนุษย์ยังซื้อดูสิเครื่องประทินโฉมหลุดหรือยังรวยนี่คืนนี้มีคุณชายคุณหนูมากมายที่มางานเทศกาลโคมไฟได้ยินว่าคุณชายตระกูลลูกถึงกับเหมาศาลาบุกผาฉงฟางเลยนะเพื่อสตรีหรือเปล่าได้ยินว่าเขามั่นหมายกับบุตรีตระกูลส่งมานานผมเพื่อนนางนั่นแหละหินทองใบหยกโดยแท้เลยคุณหนูหยุดปักเพิ่มเธอเจ้าค่ะหัวจะไม่มีที่แล้วต้องโทษที่ข้าเสี้ยอินสืองดงามหาได้เปรียบหากข้าแต้มฝ่ายสาวงามเพิ่มสักเม็ดญาติผู้พี่จะต้องชอบข้าแน่ฝ่ายของข้าทำไงดีกลายเป็นรอยกรีดไปแล้วใจเย็นเจ้าค่ะวี่เหอจะไปเอาน้ำมาให้
ผีเสื้อหลงบุกผาพกามุกสีฟ้าอ่อนไปมากขอเรียนถามคุณหนูเสื้อหรือเปล่ามีเรื่องอะไรข้าน้อยรับใช้จวนตระกูลลู่คุณชายลู่ฉางคงให้ข้าน้อยมาแจ้งกับท่านว่าจะรออยู่ที่ศาลาบุปผาชมฟังเดี๋ยวเจ้าว่าไงนะคุณชายลู่ให้ข้าไปหางั้นเหรอขอรับคุณชายลู่สนใจท่านมานานแล้วนอกจากนั้นคือยังเตรียมเรื่องตื่นเต้นไว้ให้เป็นพิเศษด้วยครับเป็นพิเศษเหรอหรือถ้าญาติผู้พี่ก็คำนึงถึงข้านะจะไปก่อนเลยข้าขอเตรียมตัวสักหน่อยเดี๋ยวข้าตามไปอ๋อรบกวนคุณหนูแล้วเจ้าพวกไม่ดูตาม้าตาเรือนี่ทำงานกันอย่างนี้น่ะเหรอฮะเกิดทำให้องค์ชาย3บาทเจ็บพวกเจ้าน่ะมีกี่หัวให้ตัดกันฮะเฮ้ยโถ่น่าโมโหจริงๆเลยเรื่องที่ข้าให้ทำเป็นยังไงบ้างข้าเจอคุณหนูเสี้ยแล้วนางยินดีไปตามนัดของผู้ชายลูกคะแนนเวลาดูน่าจะไปถึงแล้วแหละนะนับแต่โบราณมาพวกคุณหนูคุณชายผูกสัมพันธ์กันอย่างนี้ในเมื่อเขายินยอมพบหญิงนางลูกตระกูลใหญ่นักประพันธ์บทอย่างพวกเราก็ล่าถอยเมื่อเสร็จงานได้คุณหนูเสี้ยหุ่ยหลานคุณหนูเสี้ยหุ่ยหลานอ้าวคุณหนูเสี้ยหุ่ยหลานทางนี้ชื่อนี้ฝั่งคุณคุณชอบคนนั้นน่ะสินะเหมือนคนที่เราไปตามเลยคุณหนูเสี้ยหุ่ยหลานคุณชายเชิญไปพบขอรับชุดกระโปรงรัดอกสีชมพูปิ่นผีเสื้อหลงบุกผาปากกามุกสีฟ้าอ่อนแต่งตัวเหมือนกันเปี๊ยบเลยทำไมมีคุณหนูเสี้ยสองคนได้เวนครับแล้วเจ้าเชิญใครไปนะข้าทางนี้ขอรับนี่ใช่นางหรือเปล่าทำไมนางดูคุ้นตานักเลยโอ้สิวัดข้าจะยอมเชื่อเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามีอะไรผิดพลาดจะไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดแน่นอนเลยลงมาอิงสือพี่เทพธิดาทำไมเรียกนางว่าพี่เทพธิดาล่ะหรือว่านางคืออิงสือที่ท่านตามหาเนี่ยเจ้าหนูทำเรื่องดีเข้าแล้วนะมีนางอยู่ก็หมดปัญหาข้อกำรักได้คืนนี่ศิลาหนีว่าเจ้าส่งเสริมบุพเพรักอันดีงามเลยแต่นั่นความรักของข้านะดีจริงๆ จื่อหุยถึงกับกล้านำเงินข้าไปใช้ประโยชน์หาคนรักโถเอ้ยนี่เดี๋ยวอย่าพึ่งฟังข้าให้ดีนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องอดทนได้ยินไหมผู้มีพระคุณท่านดูนั่นสิเจ้าเด็กนี่จะให้เจอกันไม่ได้สั่นกระดิ่งแล้วเออว่ะลืมเลยลืมไปเลยกระดิ่งก็เดินเร็วแล้วกันอุ้ยเจ้าทำอะไรอ่ะพระเอกยังเตรียมตัวไม่พร้อมอะไรนะข้าหมายความว่าคุณชายลูกยังเตรียมตัวไม่เสร็จแม่นางมาทางนี้ก่อนเถอะนะนี่กลายเป็นนางเอกไปดวงชะตาผมไม่ได้ขึ้นไปนะเจ้าเด็กจิ๋วหุยนี่ถ้าทำเสียเรื่องข้าจัดการเจ้าแน่พีคโอ้ยตายเลยมันติดหุยนี่ข้าทำไมมาเร็วจังข้านี่มาผิดเวลาจริงๆเลยไม่อยู่ควรธุระสำคัญเจ้าแล้วธุระสำคัญอะไรกันเจ้ารับปากจะมางานเทศกาลโคมไฟกับข้านี่เจ้ารับนั้นหญิงงามแล้วไม่ใช่เหรอฮะข้าหมายความว่ามีเทศกาลโคมไฟก็ย่อมต้องชมโคมไฟเลิกดีทิวทัศน์งามย่อมต้องร่วมชื่นชมกับคนงามอยู่แล้วอะไรคือเลิกดีทิวทัศน์งามทิวทัศน์งาม
คือโคมไฟและลันตาพวกนี้กับดวงดาวพร่างฟ้าเวลาดีก็เวลานี้ไงจบเพลงคุณหลุมฝังตัวเองแล้วแล้วอะไรคือหญิงงามหญิงงามก็คือคนที่พึงใจอุ๊ยข้ากับคนที่พึงใจอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์นี้แล้วว้าวนี่ยังไงธุระสำคัญทำไมเจ้าถึงต้องไปด้วยข้าไม่ได้จะไปข้าก็แค่ตื่นเต้นนะมีบางคำพูดที่ข้าอัดอั้นนึกถ้อยคำไว้มากมายกว่าจะกล้าเผยความในใจข้าเลยเตรียมนี่ไว้มากับข้าวะข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วเวลาอะไรเหรอนี่อะไรอ่ะนี่คือห้องลับนี่คือภาพเราตั้งแต่เด็กจนโตโอ้ยเจ้ากับข้าโตมาด้วยกันโอ้แม่นะเจ้าเนี่ยฉลาดซุกซนร่าเริงโอ้ส่วนข้าเป็นคนซึมเศร้ามักหลบอยู่หลังเจ้าเงยหน้ามองเจ้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเจ้าและดูแลเจ้าปกป้องเจ้าได้พริบตาผันผ่านก็ล่วงเลยมาถึงวัยแต่งงานจะบอกว่าชีวิตคนเรามีหลายทางอนาคตมีโอกาสและตัวเลือกมากมายถ้าไตร่ตรองมานานอดีตมีเจ้าร่วมอยู่วันข้างหน้าก็อยากมีเจ้าร่วมทางโหวังเพียงหนึ่งดวงใจเคียงคู่จนแก่เท่านี่คือรักของข้าต่อเจ้าความปรารถนาในชาตินี้คืออนาคตเราได้มีลูกสาวลูกชายอ่อนอ้อนถึงยามนั้นบนโคมาวิ่งคงคึกคักเหมือนบานยิ่งกว่าเดิมเหลาหลี่เอ้ยเหลาหลี่อย่าให้มันมากเกินไปนะเห็นยันเรื่องลูกเลยเหรอข้าพูดทุกเรื่องที่คิดแล้วเจ้าก็คิดให้ดีนะหมดหนึ่งก้านทูบค่อยตอบก็ได้ต้องคิดให้ดีจริงๆมีเวลาหนึ่งก้านทูบไม่รีบค่อยคิดไปอย่าจ้องข้าสิถ้าตื่นเต้นไปก่อนไปทางนั้นเลยอ๋อตามใจเจ้าเนอะอุ้ยเฮ้ยคือแบบตามใจสุดฤทธิ์เสียงวินข้าราชสำนักยามนี้ไม่มั่นคงการเกี่ยวดองสองตระกูลเป็นเรื่องใหญ่ข้าคิดว่าไว้ราชสำนักมั่นคงค่อยแต่งงานกันเจ้าคิดว่ายังไงข้าคิดว่าดีมากดีจริงๆนี่เป็นเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องใหญ่ข้าจะต้องคิดให้รอบคอบไม่ใช่แค่เจ้าหรอกข้าเองก็ตื่นเต้นมากรุ่นคิดว่าหากเจ้าไม่ชอบสิ่งที่ข้าเตรียมไว้ปฏิเสธข้าไม่อยากอยู่กับข้าข้าจะทำยังไงดีไม่คิดเลยว่าท่านพี่จะรักข้าถึงเพียงนี้แม้แต่อนาคตก็วางแผนไว้แล้วเชี่ยท่านพี่อิงสือนี่เจ้ามาอยู่นี่ได้ไงอะท่านพี่เรียกข้ามาไม่ใช่เหรอข้าข้าน่าเสียงวินต้องหาแล้วเฮ้ยนี่เสียงอินนั่นญาติพี่น้องของข้าญาติพี่น้องมาสิญาติพี่น้องนี่เสียงอินคุณหนูตระกูลส้มที่มันหมายกับข้าไงเสียงอิน
ซ่องเสียงหวินเหรอใช่ถ้าลุงเคยกับผู้บัญชาการซ่องก็แค่พูดส่งๆไปตอนเด็กนับเป็นการแม่นหมายที่ไหนกันนี่ท่านพี่ท่านไม่ต้องฝืนแต่งงานเพื่อสนองไมตรีลุงเคยกล้ามกลืนความอยุติธรรมหรอกกล้ามกลืนอะไรอย่าพูดเหลวไหลนะเราอยากได้ค่ะเราต่างหากที่ผูกสมัครรักใคร่กันใครผูกสมัครรักใคร่กับเจ้าฮะเสียงหวินอย่าฟังนางพูดเหลวไหลนะฟังข้าอธิบายก่อนไม่ต้องหรอกข้าเข้าใจหากพวกเจ้าเข้าใจผิดอะไรกันก็เปิดอกพูดกันนะไม่ใช่ไม่ได้เข้าใจผิดสักหน่อยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเจ้าฟังข้านะนี่ไม่ต้องอธิบายหรอกข้าเข้าใจข้าไม่ได้เข้าใจผิดข้าแค่อยากให้เวลากับพวกเจ้าทั้งคู่ไงนะถ้าเจ้าโกรธก็ด่าข้ามาตรงๆเธอเจ้าอย่าพูดอะไรที่ขัดกับความรู้สึกนะข้าอธิบายให้ฟังมีอะไรอธิบายที่ไหนข้านี่ไม่ใช่ข้าก็แค่เจ้าเนอะข้าอันนี้เสียงหวินเสียงหวินคนน่ารังเกียจมีดีอะไรท่านพี่ถึงมองแต่นางนี่ท่านพี่พี่ทัพธิดาพี่ทัพธิดาโอ้โหตามกันเป็นแบบพี่ทัพธิดาเสียงหวินหลบท่านพี่เสียงหวินพี่ทัพธิดาพี่ทัพธิดาเฮ้ยเสียงหวินหนิงอ๋องท่านอยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่พวกเรากำลังเล่นซ่อนแอบกันนะนี่มือเจ็บหนิงอ๋องทำไมท่านถึงบาดเจ็บล่ะไม่เป็นไรหรอกท่านพี่ท่านพี่พี่ทัพธิดาอุ้ยเรียบร้อยอย่าให้ความหวังทั้งสวยทั้งใช้ได้จริงแล้วเป็นของฉันไม่ได้หนิงอ๋องเพคะฮะท่านยิ้มทำไมเหรอโอ้โหข้าคิดว่าครั้งนี้บาดเจ็บได้ดีอะในวังไม่เคยมีใครใส่ใจข้าแบบนี้อ๋อนั่นก็เพราะองค์ชายเคยช่วยหม่อมฉันกับลู่ฉางคงไงข้าได้ยินว่าแม่นางกับแม่ทับน้อยลู่มั่นหมายกันแต่เด็กถูกต้องแล้วแล้วทำไมเมื่อครู่แม่นางหลบแม่ทับน้อยลู่อย่างกับหนีเทพโรคระบาดหรือว่าแม่นางเสียงหวินไม่ได้ชอบแม่ทับน้อยลู่มันก็ไม่เชิงหรอกเพียงแต่ว่าหม่อมฉันกับลู่ฉางคงเป็นไปไม่ได้เกรงจะยุ่งยากก็เลยอยากเลี่ยงข้อผูกมัดนี้จะพูดถูกอีกอย่างในยามนี้ข้าคิดว่าอย่าไปพัวพันกับตระกูลลู่นักจะดีกว่าอ๋อก็แบบนี้แหละตระกูลจอมทัพรบราฆ่าฟันมีอะไรดีกันเฮ้ยเบรมนะเออใช่เพื่อนกันจริงปะเนี่ยถ้าหมดเรื่องแล้วเสียงหวินขอตัวลาก่อนก็ไม่ได้นี่เสียงหวินวันนี้ขอบใจนะวันหน้าหากมีปัญหาก็มาหาข้าได้เสมอนะขอบคุณองค์ชายชายท่านก็ลองเงียบๆนะครับเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยมาคนไม่หยุดเลยเดียวอีกขอบคุณแล้วเจ้าหวินระวังนะลูกเฉดเจอกันนี่แกคิดว่าเจอกันส่งเสียงหวินญาติผู้พี่หลงเจ้าจนตาบอดตอนนี้ข้าจะทำให้เจ้าขายนะมาแล้วตัวร้ายเอารีเหรอไปรีไปสิเจ้าเสียงวินเจ้ากล้าลุกว้าว
้ามีคนตกน้ำเฮ้ยมีคนตกน้ำนะตกน้ำคนตกน้ำเกิดอะไรขึ้นหรอช่วยไหมแถวไหมตกเองหรือตกลงไปหน่อยแสดงหรือตกน้ำฮะจะไปช่วยขอหน่อยว้าวโอ้ไปแล้วไปอีกคนละโอ้ไปช่วยแล้วใช่ไหมเฮ้ยนั่นเหมือนไปทำน้อยลู่เลยอ่ะสิวินช่วยได้ไหมไม่ได้ดับไม่ได้นะองค์ชายเดี๋ยวองค์ชายจะได้อะไรไปด้วยถอยไปท่านพี่ฮะที่บอกว่าตายหมดที่บอกว่าตายหมดอีกคนได้ละองค์ชายต้องโดดแล้วค่ะโอ้โหน้ำลึกขนาดนี้เลยเหรอน้ำมันลึกไปปะคุณหนูพี่ท่านธิดาเข้ามาช่วยเอาอะไรคนนี้โอ้ชายเรารีบกลับกันเถอะนะพยาค่ะไม่ไงก็หายเงียบไปเลยนะน้ำมันใสนะแบบลึกมากแล้วถ้าน้ำข้นล่ะโอ้โหคือน้ำไม่ผมปลิวเฮ้ยอ๋อยอมแล้วใช้กายตัวเองก็กลายเป็นหินแล้วดิใช่ป่ะอ๋อใช้พลังใช่ป่ะเออกลายเป็นหินแล้วดิโดนทิ้งอยู่อย่างนี้ดิก้อนหินหล่นลงไปเลยหาก้อนใหม่อ้าวทุกคนจะตายหมดเลยปะลุ้นน่ะเออไม่แต่ว่าองค์ชายยังไม่โดดลงมาเลยองค์ชายจะไม่ป่วยตายวันต่อไปเลยตามใจก็ปูมาแล้วป่วยง่ายมีส่วนมีส่วนวันนี้ก็ข้อแขนแล้วพรุ่งนี้ก็ตายแล้วชาวพิไซรู้แล้วเหตุผลที่ตายอันนึงรัดเลือดไม่เลี้ยงรัดแรงไปหน่อยเออสนุกทุกคนไปติดตามดูกันได้นะเออสนุกดีทั้ง5คนแบบชุลมุนวุ่นรักกันเวอร์จริงแล้วแบบพอได้กลับมาแบบมาเป็นตัวละครแบบว่าไปอีกภพนึงอะไรเงี้ยมันมีความสนุกของมันแต่ละภพเนาะใช่ต้องลุ้นนะว่าแต่ละตัวละครจะได้รับบทบาทอะไรเหมือนเป็นดูตลก6ฉากอันเนี้ยแล้วจะทำเควสสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วสรุปตอนจบจะได้รักกันจริงหรือเปล่าแบบมันต้องมีชาติที่แบบนางเอกจำไม่ได้จำไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสลับกันจำได้สลับกันจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะไปดูกันเต็มๆได้บน ICE นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็กดกระดิ่งด้วยเนี่ยกดปิดคลิปต้องมาตลอดเลยเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ